สวัสดีครับผมณเดชน์กิมยะครับจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับระดับชั้นปีที่2นะครับผมก็อยากจะวันนี้ก็จะมาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมที่จะมาอวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้นะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมเอาสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ผิดหวังน้ำตาหรือแม้กระทั่งความเสียใจหรือแม้กระทั่งความทุกข์นะครับผมขอให้ปล่อยไปกับสายน้ำซึ่งได้ลดหายตายจากไปจากชีวิตเราแล้วนะครับผมก็อยากจะให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับผมมีแต่อะไรที่มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆสำหรับใครที่ทำงานทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในการงานขอให้เจริญรุ่งเรืองในความรักขอให้เจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบและก็อยากจะให้ทุกคนเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงของเรานะครับผมอันนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับผมการเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อหลวงนั้นไม่ยากเลยครับก็ขอให้เราเป็นคนดีให้กับตัวเองนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับผมยังไงก็อยากจะขออวยพรครั้งนี้ครับให้กับทุกคนนะครับรักษาสุขภาพครับผมมีความสุขการใช้ชีวิตมากๆครับผมครับผมสุขสันต์วันปีใหม่ครับ